ต่อกันรัวๆค่ะกับ GPT 4O ค่ะนะเนได้แนะนำไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะเปิดกรุการใช้ GPT 4O นะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ดูได้เดี๋ยวทิ้งการ์ดไปให้ตอนนี้เป็นคลิปต่อเนื่องค่ะวันนี้อาจารย์เนจะพามาดูเทคนิคการใช้ GPT 4O ตื่นเต้นมากทำสไลด์ได้ทำกับงานสอนก็ได้งานวิจัยก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกับคลิปนี้มีคำตอบเร็วๆรัวๆกันเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์เนอโนไทยนะคะเป็นอาจารย์สอนการตลาดอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วเป็นเจ้าของตำราวิจัยการตลาดดิจิทัลแล้วก็การตลาดธุรกิจบริการค่ะดังนั้นวิดีโอคลิปนี้นะคะถ้ามาแล้วนะคะคุณคิดว่าคุณได้ใช้แน่ๆคุณชอบกดไลค์ให้อาจารย์เนทีกดแชร์ให้กับคนที่คิดว่าเขาได้ใช้และสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามถ้าจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาอาจารย์เนมีคลิปใหม่ออกมาค่ะมาดูกันเลยค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะเทคนิคการใช้ GPT 4O ค่ะเอามาทำสไลด์ได้แล้วนะโอ้โหประหยัดเบาแรงไปมากๆเลยค่ะแรงบันดาลใจเกิดจากที่อาจารย์เนต้องเตรียมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการเนาะก็พบว่าเฮ้ย CEO มันทำสไลด์ได้เร็วมากอะเร็วจริงๆนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เนมาโชว์เทคนิคกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสิ่งที่อาจารย์เนแนะนำทุกคนค่ะควรจะมีไฟล์ต้นฉบับอยู่นะคะอย่างเช่นโครงร่างงานวิจัยเรานะคะหรือถ้าเตรียมการสอนควรจะมีตำราหรือเนื้อหาหนังสือที่เป็นไฟล์นะคะบทความต่างๆที่เราจะมาเตรียมการสอนนะคะนิดนึงนะเพราะว่าให้มันคิดตั้งแต่ต้นเลยนะอาจารย์เนว่ามันไม่มีหลักการไปนิดนึงนะมันควรจะมีพื้นฐานมาจากเราเนาะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าให้มันทำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนไปชวนชมกันเลยเนาะว่า CEO เนี่ยมันล้ำเปิดเข้ามาค่ะที่หน้าจอนะคะของ GPT ค่ะอาจารย์เนให้พิมพ์การสร้างสไลด์เพื่อนำเสนอการวิจัยจากไฟแนบอย่างที่บอกนะคะอาจารย์นี้อยากให้ใส่ไฟแนบเข้าไปด้วยนี่คือไฟแนบที่เป็นงานวิจัยของอาจารย์นี้เองนะคะนะแล้วก็แนบไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะแนบมาเลยนะจริยธรรมการสื่อสารการตลาดค่ะแล้วก็พร้อมคือสร้างสไลด์เพื่อนำเสนอการวิจัยจากไฟแนบระบุไปสักนิดนึงค่ะว่าให้ใครฟังเนาะให้อาจารย์ฟังในการประชุมวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้เขียนว่าเป็นเชิงวิชาการนิดนึงนะนี่ค่ะมาเลยแนะนำสไลด์มาเลยค่ะสไลด์ที่1บทนำสไลด์ที่2วัตถุประสงค์การวิจัยสไลด์ที่3รูปแบบการละเมิดจริยธรรมนะตรวจด้วยตาเร็วๆนะคะโอเคเลยนะโอเคเลยถูกต้องแม่นยำว่องไวค่ะนะโอเคครบถ้วนน่ะเพราะว่าอาจารย์นี้สัมภาษณ์หลายกลุ่มดูเคสสตัดดี้อยู่หลายกลุ่มนะคะโอเคครบถ้วนค่ะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีสไลด์ขอบคุณให้ด้วยนะโอ้โหทุกคนสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคือมันเร็วมากค่ะนี่เวลาแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นเองค่ะเร็วมากๆจริงๆค่ะนะคะโอเคไหมเร็วจริงๆเนี่ยเขียนเพิ่มเติมค่ะสร้าง PowerPoint file ค่ะรู้สึกว่าพอใจแล้วนะถ้าเกิดไม่ปรับแก้ไขนะคะถ้าไม่ปรับแก้ไขอะไรเลยก็ให้เขียนว่าสร้าง PowerPoint file ค่ะนี่คือพร้อมที่ใช้นะเดี๋ยวอาจารย์เนสรุปพร้อมให้ตอนท้ายค่ะเอามี error เล็กน้อยเดี๋ยวลองทำใหม่ส่งใหม่พิมพ์ใหม่ไม่เป็นไร regenerate ใหม่สร้าง PowerPoint file ค่ะเห็นไหมคะมัน analyze อยู่ค่ะณตอนนี้ต้องทิ้งเวลานิดนึงเพราะตอนนี้เป็นช่วงในการทำ PowerPoint ค่ะอาจารย์นี่ต้องทิ้งเวลาไว้สักประมาณ2นาที3นาทีแล้วแต่ความยากง่ายของสไลด์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะแต่ทั้งหมดเนี้ยเบ็ดเสร็จจบได้ภายใน5นาทีทุกคนมาแล้วค่ะไฟล์ PowerPoint มาแล้วคลิกเลยค่ะคลิกแล้วดาวน์โหลดนะคะอาจารย์นี่ก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวพวกเรามารอดูกันตื่นเต้นโอเคทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จจบไม่ถึง5นาทีแล้วก็ไปตกแต่งต่อเพิ่มเติมนะคะตกแต่งต่อเพิ่มเติมได้เลยนะแต่เรียกว่ามีสไลด์ใช้ในการนำเสนอแล้วอย่างแน่นอน
นะนี่คือสิ่งที่ GPT CEO ทำได้นะเช่นเดียวกันงานสอนทุกคนเข้าไปใช้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเอาบทความเอาเนื้อหาการสอนของเราหรือหนังสือตำราที่เราใช้ประกอบให้เขาเขียนเป็นสไลด์ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาทำ PowerPoint ไฟล์นะพร้อมง่ายๆเลยเนาะโอเคแล้วก็ที่เหลือเราไปตกแต่งงานตกแต่งเราก็ไปทำต่อทีหลังหลายคนอาจจะมีคำถาม GPT 4ธรรมดาทำไม่ได้หรอเดี๋ยวลองมาดูค่ะ GPT 4ธรรมดาอาจารย์นี่ต้องทำเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะ head to head กันเลยว่าทำได้หรือไม่นะคะนี่คือ4ธรรมดาค่ะเช่นเดียวกันนะชวนพร้อมค่ะถ้าใช้พร้อมภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจะสังเกตว่าอาจารย์นี้จะมีคุมด้วย AIPIM อยู่แล้วนะคะให้มันเป็นไทยอาจารย์นี้ก็เขียนว่า create slide from files to present in academic conference นะคะบอกด้วยนะคะให้ใครฟังหรืองานไหนเขาจะได้ทำโทนให้เราถูกนะใส่ไฟล์เดิมเข้าไปค่ะจริยธรรมการสื่อสารการตลาดนะคะเป็นไฟล์บทความวิจัยที่อาจารย์นี้ลงในวารสารนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นบริษัทบริหารด้านอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจนะคะนะเดี๋ยวลองดูค่ะช้ากว่าเยอะมากก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนมันช้ากว่า CEO เยอะมากนะหน้าปกมาหน้าปกมาแล้วโอเคบทนำมาแล้วเมื่อกี้ตอน CEO เห็นไหมคะว่ามันแบบเราแทบไม่ทันได้กระพริบตามันเสร็จ1สไลด์2สไลด์3สไลด์ไปจนถึง7 8สไลด์เลยล่ะนะเดี๋ยวลองมาดู GPT 4ค่ะที่แน่ๆมันใช้เวลาเยอะกว่านะถ้าทำตาม CEO เมื่อกี้ได้นะคะประมาณ1นาทีไม่ถึง1นาทีครึ่งนะอันนี้คือ4ค่ะแล้วก็สั้นกว่านะคะเห็นไหมคะผลการวิจัยออกมานิดเดียวเนี่ยผลการวิจัยออกมาแค่เนี้ยนะคะแทบจะไม่พอใช้นะแล้วได้แค่5สไลด์ทุกคนได้แค่5สไลด์เนื่องจากว่าอัลกอริทึมมันถูกกำหนดด้วยเวลานะคะดังนั้นมันจบคือประมาณ1นาที45นาที45วิ1นาที50เหมือนกันคือไม่ต่างจาก GPT CEO แต่มันทำไม่เสร็จแล้วก็ทำได้แค่5สไลด์นะคะเพื่อไม่เสียเวลาจะไม่กดให้คอนทินิวต่อให้ลองสร้างสไลด์เลยดีกว่าสร้างได้ไหมนี่ค่ะ create slide to present เลยนะคะ create presentation file to present นี่คือพร้อมที่ใช้นะลองใช้พร้อมภาษาอังกฤษบ้างแต่จะได้คุม output เป็นไทยด้วย AIPIM อยู่แล้วค่ะ analyze เหมือนกันน่ะหรือว่าจะทำได้หรือว่าน้องเขาจะทำได้CEO อาจจะไม่พิเศษก็ได้4ก็ทำได้อย่างนี้ไหมเพราะ analyze เหมือนกันเลย analyze เหมือนกันเลยนะจริงๆแล้ว4นะมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆฟังก์ชันพิเศษนะคะต้องไปใน explore GPT เลือกมาทำสไลด์ได้แต่มันแยกออกไปนะคะนะแต่ก็ไม่สวยเคยลองทำแล้วไม่สวย CEO ทำได้เร็วกว่าทุกคนขอโทษทำไม่ได้ขอโทษทำไม่ได้นะคะนะมีอิชชูเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถไปต่อได้ดังนั้นแนะนำนะคะจะทำสไลด์เพื่องานสอนงานวิจัยใช้ CEO ค่ะรวดเร็วแล้วทำได้นะคะแล้วก็เนื้อหาดีนะคะดังนั้นจันนี้มาแนะนำเลยดีกว่าค่ะพร้อมใช้อะไรไม่เสียเวลาวิดีโอชุดนี้เร็วทำสไลด์สอนนำเสนอวิจัยลองใช้ CEO กันค่ะนะคะโดยที่พร้อมแรกนะคะให้มันอ่านบทความเนื้อหาการสอนของเราเล่มวิจัยก่อนนะคะเขียนเลยค่ะให้มันอ่านนะคะหรือจะรวมพร้อมก็ได้ค่ะว่าอ่านแล้วสร้างสไลด์นะคะให้ระบุด้วยนะคะว่าสร้างให้ใครฟังนะคะหรือสร้างไปใช้ในงานไหนเพื่อให้ชัดเจนค่ะมันจะได้ทำโทนให้เราถูกให้นักศึกษาฟังนะคะหรือไปสอนผู้ประกอบการหรือไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนะคะแล้วก็พอเขียนสไลด์ออกมาเสร็จนะคะเหมือนกี้ที่อันได้ทำได้8สไลด์อยากจะปรับแก้ไขตรงไหนอยากจะเพิ่มสไลด์ไหนอยากจะใส่ตารางก็เขียนลงไปในพร้อมที่3ค่ะแล้วพร้อมที่4ค่ะสร้าง PowerPoint ไฟล์พร้อมนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเดินไปห้องน้ำกินกาแฟก่อนแล้วกลับมาค่ะ PowerPoint ไฟล์จะเสร็จค่ะ
โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในแง่ของการทำสไลด์มาช่วยนะคะในการสอนการวิจัยค่ะประหยัดเวลาได้เยอะเลยสำหรับ GPT CEO ก่อนจะจบค่ะมีคนมาบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าตอนนี้เขาเปิดให้คนที่ใช้ GPT ฟรีใช้ได้คือ 3.5 ก็เปิดใช้ CEO ได้นะคะให้กด try กดทดลองนะคะแต่มีข้อจำกัดนะคะคือจำนวนพร้อมจะจำกัดนะคะอันนี้ฟังจากเขามานะคะว่าจำกัดอยู่แค่ 3-4 พร้อมต่อวันเท่านั้นนะดังนั้นถ้าใครอยากจะลองใช้โดยที่ยังไม่ซื้อรุ่น Plus นะคะคือรุ่นเสียตังค์700บาทต่อเดือนก็ลองไปขอลองใช้ GPT CEO ได้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครมีอะไรแบ่งปันกันมาได้อีกนะคะในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ